ระวาจาสำคัญของวันจันทร์นี้คือพระเยซูเจ้าตรัสว่าเวลาที่กำหนดมาถึงแล้วพระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้วจงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิดดังนั้นจงกลับใจและจงเชื่อนั่นคือละทิ้งการกระทำที่นำไปสู่ความตายจะเป็นประโยชน์อะไรที่จะบอกว่าเชื่อแต่ไม่ทำกิจการดีผลของกิจการดีไม่นำเราไปสู่ความเชื่อแต่ความเชื่อต่างหากที่เริ่มต้นแล้วกิจการดีงามก็ตามมาขอให้เราเข้มแข็งและขยันทำกิจการดีงาม